หนุ่มบายวชราวิทย์ได้โพสต์ข้อความตามหลังการแถลงการของทางบริษัทต้นสังกัดถึงกระแสข่าวความรักกับแน่แน่พรณพันธ์โดยที่มีบางช่วงบางตอนของการแถลงการของหนุ่มบายเอ่ยถึงแน่แน่อย่างหวานหยดว่าแน่แน่เป็นหนึ่งในสิ่งล้ำค่าที่สุดที่ได้แน่แน่ทำให้หนุ่มบายรู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจและก็ปลอดภัยในทุกๆวันที่ได้อยู่ด้วยกันหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนความรักของทั้งคู่ล่าสุดหนุ่มบายก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อในงานเปิดตัวภาพยนตร์เธอฟอร์แคทสินเชื่อรักแรกเปลี่ยนเงินยอมรับแบบเต็มปากว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่โดยที่คบกันมาได้สักพักแล้วผมได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นก็เลยชวนเขาไปให้กำลังใจก็เลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันในเมืองตามภาพที่ได้เห็นเราหาจังหวะที่ดีที่จะบอกให้กับทุกๆคนอยู่อยากจะให้ทุกคนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราผมกับแน่นั้นเราก็คบกันอยู่เราใช้ชีวิตตามปกติมากผมใช้ชีวิตของเราอยากจะให้ความรักของเราธรรมดาและปกติที่สุดขอบคุณที่แสดงความยินดีกับพวกเรามาคุยกันมากยิ่งขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่แน่ก็มาอยู่ที่เมืองไทยมากขึ้นผมไม่เคยมีความสุขสักวันที่อยู่ด้วยกันเลยแม้แต่ข้อเสียที่เขาก็บอกคนอื่นไม่ชอบสำหรับผมมันก็คือความรักความน่ารักเขาทำให้ผมตื่นออกจากการทำงานได้อย่างมีความสุขและก็ทำให้ผมกลับบ้านเราก็หายเหนื่อยทุกวันนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่รักกันจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้ทุกคนรู้จักจากปากของผมเองพอมีแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติทุกๆคนทั้งตัวของแน่ๆเองและก็เราแฟนคลับทุกคนหรือว่าทุกคนที่มีความสงสัยในเรื่องนี้ผมก็เลยอยากจะให้รู้พร้อมๆกันโดยที่ได้ยินจากปากของผมเองมากกว่าเห็นจากรูปของคนอื่นอยากจะให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราเวลาที่ผมรักใครสักคนก็อยากจะให้เขากินอิ่มนอนหลับผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมมีความสุขมากเรื่องข้างรักก็เป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตนะครับเรียกได้ว่าอ่านแล้วก็มีความฟินเบาๆเป็นคู่ที่น่ารักกันมากๆแสดงความยินดีกับคู่รักป้ายแดงด้วยนะจ๊ะ